สมยศปัดตอบลงเลือกตั้งนายกบอลสมัยหน้าหรือไม่ยืนยันพูดทุกอย่างหมดแล้วพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงยังไม่ตอบคำถามถึงการที่จะลงเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลในสมัยหน้าหรือไม่ขณะที่เรื่องตอบโต้ที่ผ่านมาจะไม่มีการทำอะไรเพิ่มเติมเพราะได้พูดไปหมดแล้วหลังจากในวันนี้วันที่3กรกฎาคม66สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีมติเบรกพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมเพราะหวั่นถูกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าแบนและกระทบฟุตบอลไทยโดยจะพร้อมปล่อยให้สิทธิสภาพตามวาระในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าโดยหลังจากประชุมเสร็จพลตำรวจเอกสมยศได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมโดยกับคำถามว่ามีกำลังใจทำงานหรือไม่ทางด้านพลตำรวจเอกสมยศได้เปิดเผยว่าตนมีกำลังใจมาตลอดแต่บางอย่างนอกเหนือการบังคับไม่มีใครสอนนักบอลเล่นให้แพ้นะแพ้ไม่ดีไล่ต่อยทุกคนต้องการชัยชนะอยากให้คนวงการฟุตบอลมองหมากรุกทั้งกระดานขณะที่กกระแสตอบโต้กันที่ค่อนข้างแรงในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาตอนนี้ถือว่าสงบหรือไม่ทางด้านพลตำรวจเอกสมยศตอบว่าจะไม่ทำอะไรแล้วถือว่าพูดไปหมดแล้วเมื่อถามว่าจะมีรอยร้าวไหมนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเผยว่าไม่มีรอยร้าวอะไรทั้งสิ้นอยู่มา7 ปีไม่เคยมีปัญหากับใครขอให้ทุกคนรู้บทบาทถ้าสมาคมสนับสนุนนักบอลไม่ได้ค่อยมาตำหนิอยากให้คนไทยเรียนรู้บริบทกีฬาที่แท้จริงเป็นคนศรีวิไลเข้าใจฟุตบอลส่วนคำถามที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลสมัยหน้าต่อหรือไม่นี้พลตำรวจเอกสมยศตอบว่ายังไม่พูดอะไรที่ยังไม่ได้คิดยังไม่ถึงเวลาพูดไปก็เป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์คนที่ไม่ชอบเราก็ด่าเราคนที่ชอบเรานั้นก็อยู่เฉย